ื้นที่ทำการเกษตรกรรมของผมเนี่ยเราทำเกษตรกรรมในพื้นที่ทั้งหมด10ไร่2งานนะครับก็เป็นเอกสารสิทธิ์ที่เป็นพื้นที่ของผมเองสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แห่งนี้นะครับเราได้ทำนาแต่ว่าเราเป็นให้เช่าทำนานะครับพอตอนหลังเนี่ยผมก็มาทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานในพื้นที่นี้นะครับทั้งพื้นที่นี้ก็ทำพืชประมงและก็ปศุสัตว์ซึ่งในการทำเกษตรกรรมทั้งหมดเนี่ยผมไม่ใช้สารเคมีนะครับทั้งปุ๋ยเคมีและก็ยาฆ่าแมลงในขั้นตอนแรกนะครับเราปลูกพืชไปแล้วก็พบว่าพืชเนี่ยไม่โตนะครับไม่เจริญเติบโตแล้วก็บางต้นก็ยืนต้นตายก็มีหลังจากนั้นเราก็ได้ทำการปรึกษานะครับแล้วก็กับสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาทางสถานีเนี่ยก็ได้คำแนะนำนะครับว่าดินเนี่ยมันมีสภาวะความเป็นกรดจัดนะครับจึงต้องปรับปรุงด้วยปูนมาแล้วก็ปูนโดลไมท์นะครับก็เราปรับปรุงด้วยปูนมาและปูนโดลไมท์ไปในครั้งแรกเนี่ยในปี2559แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเมื่อปี2560นะครับควบคู่ไปกันกับที่เราใช้ทำน้ำหมักชีวภาพโดยสารเร่งพ.ด.2และก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับจากสารเร่งพ.ด.1นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการปรับปรุงดินนะครับตามคำแนะนำของสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยค่า pH ของดินนี้ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจนทำให้เราสามารถที่จะปลูกพืชได้ครับหลังจากที่เราทำการปรับปรุงนะครับด้วยปูนมาและก็ปูนโดลไมท์ในพื้นที่แล้วเนี่ยในลำดับต่อมาเราก็ทำการปลูกปอเทืองนะครับเพื่อปรับโครงสร้างของดินเพื่อให้ดินเนี่ยมีการร่วนสวยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการปลูกพืชแล้วก็ได้ผลที่ดีเลยนะครับในพื้นที่นะครับเราเองเราก็ได้มีการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่งพ.ด.1นะครับโดยวัสดุที่เรานำมาใช้ทำปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็ใช้วัสดุที่เหลือใช้นะครับที่จากการเกษตรก็อยู่รอบตัวเราก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับดินคุ้ยไผ่นะครับแล้วก็เรื่องของใบไผ่หากินกระถิ่นนิสับที่เหลือจากแพะนะครับเป็นอาหารของแพะแล้วก็หนูแพะในพื้นที่ของการทำเกษตรเนี่ยเราก็ได้มีการขูน้ำนะครับแล้วก็บ่อน้ำเพื่อที่จะกักเก็บน้ำให้มีใช้ได้ตลอดทั้งปีร่วมกับการปลูกหญ้าแฝดในพื้นที่นะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำนะครับแล้วก็ลดการพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูแล้งรวมทั้งนะครับหญ้าแฝดเนี่ยก็จะเก็บความชุ่มชื้นนะครับให้กับดินด้วยโดยในส่วนของหญ้าแฝดเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนะครับมาจากสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาด้วยครับพอเราได้มีความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดินแล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นในส่วนของหมอดินอาสานะครับแล้วก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนๆหมอดินนะครับโดยเฉพาะหมอดินของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของสถานที่บ้านเนี่ยเราก็ได้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งมีผู้คนนะครับทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในส่วนนี้เองนะครับเราก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของหมอดินอาสาเนี่ยเข้ามาจำหน่ายในสถานที่นี้แล้วก็รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับในส่วนของเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยหมักนะครับจากสารเร่งพ.ด.1โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนะครับมาทำครับหลังจากที่เรามีความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินนะครับจนผมเองได้นำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรทำให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยกย่องและรับการแต่งตั้งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาผมเองได้นำเรื่องตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านของการทำเกษตรกรรมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของหน่อไม้สดเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็จะตัดสดแล้วก็ขายเราก็ได้นำมาแปรรูปทำเป็นหน่อไม้ดองรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของตัวหน่อไม้เนี่ยโดยการเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองรวมทั้งการทำปุ๋ยหมักนะครับซึ่งมาจากสารเร่งพ.ด.1เนี่ยนะครับเราก็ได้นำวัสดุมาใช้ในสิ่งการเกษตรของเรานะครับตัวอย่างเช่นดินโคลนกอไผ่ใบไผ่กิ่งกระถินสับย่อยนะครับที่เหลือจากการเป็นอาหารของแพะแล้วก็มูลแพะนะครับมาทำเป็นปุ๋ยหมักและก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตะบนสุพิษนะครับเพื่อส่งขายครับคือผมอยากให้เกษตรกรไทยนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาดินเพราะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักของการปลูกพืชแล้วก็สำคัญมากด้วยเพราะนั้นถ้าดินดีเนี่ยการปลูกพืชก็จะดีนะครับเราก็ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยใช้ยาเมื่อเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือใช้ยาแล้วเนี่ยเราก็จะลดต้นทุนในการผลิตเมื่อลดต้นทุนในการผลิตได้รายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นThank you.